มาพันธ์ขนส่งครับเขาจะนัดรวมตัวกันหยุดเดินรถนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้หยุดทีนึง7วันรวดหยุดกัน 70,000-80,000 คันด้วยกันอันนี้น่าจะกระทบกับการขนส่งในบ้านเราแล้วล่ะครับนายพิชาติไพรรุ่งเรืองครับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพร้อมกับสมาชิกนะครับเมื่อวานจัดงานแถลงข่าวแสดงจุดยืนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากจัดกิจกรรม Truck Power ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาลเลยนะครับครั้งนี้ทางสหพันธ์ย้ำข้อเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยตรึงราคาดีเซลไว้ที่ลิตรละ25บาทเท่านั้นครับโดยจะตรึงได้เนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกมันเพิ่มสูงขึ้นเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปลดภาษีสรรพสามิตลงลิตรละ5บาทก็จบแล้วก็แบบนี้นะครับหรือว่าไปปรับลดภาษีเทศบาลลดเงินที่เก็บเข้ากองทุนน้ำมันแล้วก็ยกเลิกการนำเอาไบโอดีเซล B100 เนี่ยมาเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลเพราะว่าจะทำให้ B100 เนี่ยราคามันแพงกว่าดีเซลมากมันก็เลยทำให้ราคาดีเซลเนี่ยลดลงมาไม่ได้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ได้รับการตอบรับจากภาครัฐก็จะเดินหน้ากดดันเพิ่มมากขึ้นครับจะจัดกิจกรรม Truck Power Season 2ซึ่งจะมีรถบรรทุกรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาร่วมนับพันคันนะครับเข้มข้นมากกว่าเดิมเนี่ยลักษณะจอดแล้ววิ่งล้อมเมืองไว้ไปจอดรอบเมืองแต่คราวนี้จะมีลักษณะวิ่งล้อมเมืองวิ่งผ่าเมืองแต่ว่าจะไม่ปิดถนนนะครับรวมทั้งบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหยุดวิ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศสัก 20% ค่ะ 70,000-80,000 คันจะหยุดวิ่งจากจำนวนรถบรรทุกของสมาชิกที่มี 400,000 คันเนี่ยนะครับคาดว่าจะสูญเสียรายได้หลักพันล้านบาทแล้วก็จะเริ่มหยุดวิ่งตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นเวลา7วันนะครับก็คือ1ถึง7พฤศจิกายนนั่นเองอันนั้นคือด้านขนส่งนะครับมาดูอีกด้านนึงครับเรื่องของระบบรางในบ้านเราครับ BTS รถไฟฟ้าสายสีทองแล้วก็รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT นะครับอันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วเดือนพฤศจิกายนต้อนรับการเปิดโรงเรียนด้วยเปิดประเทศด้วยเนี่ยนะครับเขาจะปรับเวลาการให้บริการกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับเอาที่ BTS สายสุขุมวิทครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 5:55 ไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับสายสีลม 5:30 ไปจนถึงเที่ยงคืนยกเว้นสายสุขุมวิทครับสถานีสำโรงถึงสถานีเคหะและสถานีคูคตนะครับอันนี้จะปิดให้บริการตอน 5:00 เพราะว่าอยู่นอกพื้นที่17จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวส่วน BTS สายสีทองแล้วก็ BRT นะครับจะเปิดให้บริการตอน 6:00 ถึงเที่ยงคืนครับแต่ว่ามาตรการคุมเข้มด้านโควิดยังคงมีอยู่ค่ะจากเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วไปดูเรื่องของเรือกันนิดนึงครับเรือด่วนเจ้าพระยาจากที่ช่วงกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยคนน้อยลงนะครับก็เลยทำให้ต้องหยุดเดินเรือหรือว่าลดปริมาณการเดินเรือลงไปนะครับล่าสุดครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่ม1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจะรองรับการเปิดภาคเรียนและเปิดประเทศเช่นเดียวกันก็จะมีการเพิ่มการเดินเรือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในประเทศด้วยนะครับรวมถึงแผนการเปิดเดินเรือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นี่แหละครับเดี๋ยวจะเริ่มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่อาศัยการเดินเรือหรือว่าการขนส่งทางน้ำนี่นะครับก็ค่อยๆขยับกลับมาใช้ชีวิตกันเป็นปกติมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่17จังหวัดนำร่องที่ยกเลิกเคอร์ฟิวไปก็จะคล้ายๆปกติแล้วล่ะ